ลองคิดดูง่ายๆนะครับถ้าเราเอาลำโพงวางพื้นไอ้ที่เป็นลำโพงวางพื้นตัวใหญ่ๆนะครับเอาไปไว้บนหลังคานะครับไว้บนผนังด้านหลังหรือผนังด้านข้างเนี่ยภาพมันจะออกมายังไงนะแล้วมันไม่ทุลักทุเลกันเหลือเกินเลยหรือครับสวัสดีครับผมเป๊กนครนะครับเจ้าของช่องนี้นะครับช่องเป๊กนคร PK น้องหนูโคควายรอเรือรวมถึงเจ้าของเพจนะครับเป๊กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงวันนี้มามุมเดิมนะครับเพิ่มเติมคือตัวนี้นะครับและวันนี้หัวข้อที่ผมหยิบมาเป็นประเด็นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านสงสัยอยู่หรือหลายๆท่านอาจจะไม่เคยสงสัยแต่เป็นว่าให้รู้ไว้แล้วกันนะครับว่านี่คือความแตกต่างระหว่างเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวที่เห็นอยู่แล้วอะไรตัวที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกว่า AVR นะครับ AVR Audio Video นะครับ Receiver นะครับ AVR นะครับเขาจะเป็นอุปกรณ์ถ้าเรียกกันในภาษาแบบชาวบ้านเลยนะครับก็คือแอมดูหนังนะครับก็คือเอาสัญญาณที่มีภาพเสียงมาผ่านตัวเขานะครับเขาจะพาสทรูตัวของภาพต่อไปยังตัวของทีวีหรือโปรเจคเตอร์ให้ท่านและเขาจะทำหน้าที่ในการถอดรหัสสัญญาณเสียงและขยายสัญญาณเสียงเพื่อให้ท่านเอาสัญญาณนั้นไปต่อกับลำโพงชุดลำโพงของท่านแล้วไปวางลำโพงให้ถูกตำแหน่งเราก็จะได้ระบบเสียงรอบทิศทางในห้องของเรานี่คือการเล่นแบบที่เขาเรียกว่าคอน sumer นะครับก็คือการเล่นแบบผู้ใช้ตามบ้านนะครับตัวนี้เรียก AVRส่วนเจ้าตัวนี้เรียกดีโคเดอร์ซึ่งวางจำหน่ายดีโคเดอร์ตัวนี้เป็นรุ่นเบสิกนะครับผมเรียกดีโคเดอร์รุ่นเบสิกนะครับซึ่งเขาจะมีฟังก์ชันพื้นฐานที่คล้ายกับเจ้าตัวนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องนั่นกันก่อนนะครับทำความเข้าใจกันก่อนเนื่องจากราคาก็ต่างกันเยอะและจริงๆถ้าถามว่าอะไรที่ต่างกันนะอย่าตอบว่ารูปร่างนะครับจริงๆเขาทั้งรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็ราคานะครับคุณสมบัติก็ต่างกันเยอะนะครับทีนี้เพื่อจะให้พูดในสิ่งเดียวกันนะครับผมจะขอทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะตัดฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาพออกไปนะครับตัดในส่วนของการขยายสัญญาณเสียงทั้งในภาพของ Preamp และ Power Amp ออกไปนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเหลือไว้อ๋อแล้วก็ที่จะตัดอีกก็คือเรื่องของความสามารถในการอย่าผมวางเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับความสามารถในการถอดรหัสสัญญาณเสียงของเขาเพราะ AVR รุ่นใหม่ๆในยุคปัจจุบันเขาจะถอดรหัสสัญญาณเสียงที่เรียกกันว่า Immersive Sound นะครับเช่นระบบ DTS:Xเช่นระบบ Dolby Atmos ได้ด้วยนะครับถ้าถอยหลังไปกว่านั้นก็จะเป็นระบบ DTS HD Master และระบบ Dolby True HD นะครับถอยไปอีกก็จะเป็นระบบ Dolby Digital Plus นะครับแล้วก็น่าจะเป็น DTS Master Audio มั้งอ่ะเดี๋ยวสรุปมัน DTS นะครับนั่นคือย้อนกลับไปนะครับเป็นระบบเสียงไล่กันมาเป็น 7.1 แล้วก็มาเป็นตัวของ Immersive Sound ที่อาศัยการส่ง Metadata ผ่านไปยังตัวของ Immersive Sound หรือพูดง่ายๆคือ WS Mode กับ DTS:X ใช้ระบบ 7.1 นั่นแหละครับในการฝากข้อมูลเข้าไปเพื่อให้ถอดเพื่อให้ส่งระบบเล่นสัญญาณเสียงในระบบ WS Mode ได้นะครับอันนั้นขอไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะครับนั้นสิ่งที่จะคงไว้สำหรับเขาก็คือว่าฟังก์ชันในการทำเป็น 5.1 ที่อยู่ในตัวของ AVR ตัวนี้เราจะคงเขาไว้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับเพราะเจ้าตัวนี้ก็มีคุณสมบัติ 5.1 เหมือนกันอ๋อแต่ตัวนี้โลโก้นี้อันนี้สกรีนไว้ด้วยนะครับว่า Dolby Digital Pro Logic 2นะครับอันนี้มีฟังก์ชัน Pro Logic 2เหมือนกันอันนี้ก็ Pro Logic 2เหมือนกันพูดง่ายๆหน่อยพูดให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับ Pro Logic นะครับ Pro Logic จะเป็นระบบสร้างสัญญาณเทียมนะครับสร้างสปอตผมจะพูดง่ายๆกับลูกค้าว่าสร้างสัญญาณเทียมก็คือเราเอาสัญญาณที่เป็น2 channel นะครับเข้ามาที่ตัวเขาเขาจะสร้างเซอร์ราวด์ 5.1 ให้เราได้นะครับแต่เป็นระบบที่เรียกกันว่าสัญญาณเทียมเนื่องจากว่าไอ้สัญญาณ 5.1 ของเขาเนี่ยไม่ใช่การที่เอาสัญญาณที่บันทึกมาเป็น 5.1 แท้ๆเ
มาทําเป็น 5.1 นะครับเขาแค่กรองสัญญาณบางความถี่นะครับไปออกบางช่องนะครับแล้วก็เอาสร้างเสียงเสมือนของคู่หลังขึ้นมานะครับเป็นโมโนอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นระบบเก่าแล้วนะครับถ้าจริงๆก็คือไม่ควรไปเสียเวลาศึกษาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบเก่าแล้วมันเป็นระบบเทียมนะครับก็คือเสียงมันจะฟังหลอกๆไม่หนักไม่แน่นเท่ากับระบบที่เป็น 5.1 แท้ๆนะครับยันแต่ตัวทั้งสองตัวนี้มีฟังก์ชันนั้นนะครับมันถ้าใครสงสัยว่าเขามีระบบที่เป็นเอาสเตอริโอเข้ามานะครับใครเล่นเกมต่อกับตัวของคอมพิวเตอร์ต่อกับโน้ตบุ๊กแล้วอยากได้เสียงเซอร์ราวด์แบบเทียมๆเนี่ยเขาทำได้เหมือนกันนะครับและผมเกริ่นนำเรื่องนั้นไปในเรื่องลำโพงนะครับก่อนเกริ่นนำเรื่องลำโพงขอเท้าความให้ตัวนี้หน่อยเดี๋ยวต่อไปสินค้าจากนครช็อปนะครับเราจะมีดีโกเดอร์รุ่นเบสิกตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช่จากนครช็อปก็ไม่มีเป็นตัวไหนเป็นอย่างไรติดตามกันได้จากเพจเป็กนครกวนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับผมจะอัปเดตความคืบหน้าให้ท่านทราบนะครับเพราะตอนนี้ทางโรงงานจีนกำลังจะมาเปิดตัวของคลังกระจายสินค้านะครับแน่นอนสินค้าตัวนี้ก็จะกระจัดกระจายไปทั่วนะครับสั่งขายโดยตรงจากผู้ค้าชาวจีนเขาก็จะมีในแบบของเขาแต่ถ้าขายโดยตรงจากนครช็อปโดยเป็กนครก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรักนักรักชอบเชื่อใจเป็กนครก็ติดอาวุธมือสินค้านะครับเราจะมีตัวของสัญลักษณ์ที่เป็นตัวของเรานะครับในการที่จะบ่งบอกท่านว่าท่านได้ใช้บริการของผมนะครับบริการแบบนครช็อปนะครับโดยเป็กนครนะครับในโฆษณานิดนึงนะครับเอามาต่อกันผมเคยเรื่องนั้นไปทำไมเรื่องเอาลำโพงตั้งพื้นไปวางไปติดผนังหรือไปติดผนังด้านหลังหรือขึ้นไปด้านบนเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยที่ผมเท้าความไปเมื่อกี้เรื่องของการตัดฟังก์ชันทุกอย่างออกแล้วให้เหลือแค่เรื่องของฟังก์ชันการถอดรหัสสัญญาณ 5.1 สัญญาณ 5.1 ที่พูดถึงนี้คือสัญญาณรอบทิศทางในแบบ Dolby ในแบบดิจิตอลแท้ๆนะครับซึ่งในโลกที่ให้กำเนิดกันออกมาในของระบบ2ระบบตัวนี้ก็คือตั้งต้นกันที่ระบบที่เรียกกันว่า Dolby Digital 5.1 เป็นของค่าย Dolbyและระบบอีกระบบนึงคือ DTS 5.1 เป็นของบริษัท DTS ในตอนเริ่มต้นแต่ตอนนี้บริษัท DTS โดนซื้อไปนะครับกลายเป็นบริษัทลูกของบริษัทอะไรแล้วไม่รู้เราไปค้นดูนะครับเป็น 5.1 นะครับซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ถอดได้ทั้ง2ระบบเช่นเดียวกันนะครับในอดีตอยากบอกว่าถ้าใครเป็นนักเล่นในอดีตจะรู้ว่าแค่2ระบบที่พูดถึงเนี่ยต้องแยกในการซื้อนะครับDolby Digital ต้องซื้อ decoder แบบหนึ่ง DTS ต้องซื้อ decoder แบบหนึ่งนะครับต้องแยกซื้อนะครับแบบละ 15,000 ครับ2 อย่างก็ 30,000 นะครับเพราะภาค decoder ยังไม่รวมภาค preamp รวมภาค power amp เล่นนักเล่นยุคนู้นนะครับบอกได้เลยนะครับบานครับกระเป๋าบานครับหน้าไม่บานนั่นแหละกระเป๋าบานครับทีนี้เขามี DTS และ Dolby Digital ตัว AVR ก็มีเหมือนกันนะครับAVR ก็มีเหมือนกันถ้าท่านไปดู AVR รุ่นต่ำๆนะครับรุ่นที่ประมาณไม่ถึง 10,000 นะครับหรือ 10,000 ต้นๆหรือพวก In The Box ทั้งหลายนะครับที่เป็นแบรนด์เนมนะอย่าง In The Box ของ Onkyo นะครับในรุ่นที่เป็น Basic นะครับIn The Box ของ Yamaha นะครับที่เขียนว่าระบบ 5.1 นะครับที่ไม่มี Atmos นะพวกนั้นจะเป็นหวัดมาครับ AVR ที่มีฟังก์ชันที่พูดถึงนี่นะครับก็คือถอดรหัสสัญญาณโดยดิจิตอลได้ DTS ได้แต่เขาอาจจะไปถึงตัวของ Dolby True HD นะครับหรือตัวของDolby True HD หรือ DTS HD Master นะครับอาจจะมีความสามารถมากขึ้นไปกว่านั้นนะครับแต่ที่จะกล่าวถึงนะครับที่เขาจะมาเกี่ยวข้องกันนะครับเอาตรงนั้นเราไม่พูดถึงเราพูดถึงเฉพาะ DTS กับ Dolby Digital นะครับสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างกันก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าวงจร Baseman Management นะครับ Baseman Management พูดอีกทีดิ Baseman Management คือขอโทษนะครับถ้าใครฟังผมนะครับในสำเนียงผมนี่ผมคนใต้นะครับมีคนหลายคนถามนะคุณนครผมอยู่ที่ไหนครับผมก็ถามแล้วอยู่จังหวัดเพชรอ่ะ1แล้วผมไม่ได้อยู่นครเหรอผมไม่ได้อยู่นครนะครับผมชื่อนครแต่ผมอยู่จังหวัดสตูลเอ้ยผมเป็นคนจังหวัดสตูลนะครับชื่อนครเนี่ย
พระตั้งง่ายนะครับพระวัดใครใกล้กบาลตั้งง่ายแล้วผมไม่เปลี่ยนได้นะครับเพราะว่านี่คือเหมือนกับเป็นแสดงตัวตนของเรานะผมชอบด้วยนะไม่ว่าผมบอกใครเข้าใจผิดว่าผมอยู่นครเนี่ยเราผมเป็นคนใต้นะครับพื้นฐานเป็นคนใต้เพราะฉะนั้นสำนึกสำเนียงถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คงจะไม่เป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาฟังและอยากให้เป๊ะๆเนี่ยผมคงทำให้ไม่ได้นะครับยกเว้นผมจะไปอยู่ในต่างประเทศนะครับซึ่งผมก็นะผมไม่ไปนะครับแต่ว่าขอโทษนะครับถ้าให้อ่านภาษาอังกฤษผมว่าพอได้นะแต่ถ้าให้พูดเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับไว้ถ้าเกิดว่าชีวิตผ่านไปถึงจุดๆหนึ่งนะผมอาจจะพัฒนาในเรื่องของภาษาอังกฤษขึ้นมาก็ได้นะครับนะแต่ตอนนี้เรามาฟังกันแบบทั้งไทยทั้งเทศมันออกแหลมๆออกอะไรนะเพี้ยนๆออกเป็นตรงแดงตรงแดงหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะมาต่อทีนี้ตัวที่แตกต่างกันของเขาเนี่ยครับคือว่า base management ที่พูดถึงเนี่ยแล้วไอ้ base management เนี่ยมันทำอะไรเหรอ base management เข้ามานะครับเป็นฟังก์ชันนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผมไม่มั่นใจนะครับว่าทางโรงงานผลิตเนี่ยเขาใช้เป็นตัวชิปหรือเปล่านะครับแต่มันจะเป็นภาคการทำงานภาคการทำงานหนึ่งแล้วกันที่จะพัฒนาจะยกระดับนะครับตัวของ AVR ให้แตกต่างจากตัวนี้อย่างแท้จริงเลยนะครับทำให้ AVR แตกต่างจากตัวนี้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการคุณสมบัติตัวนี้ท่านต้องซื้อ AVR นะครับถ้าท่านซื้อตัวนี้ท่านต้องทำใจนะครับว่าผมว่าเขามีเหมือนกันนะครับแต่เขามีแบบฟิกนะครับแต่ตรงนี้เขาจะมีแบบปรับค่าได้อ่ะ Base Management ทำอะไรก่อน Base Management ทำหน้าที่ในการที่ช่องที่เราพูดถึง 5.1 เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยช่องซ้ายหน้านะครับเล็บเซนเตอร์ C นะครับแทนด้วยตัว C นะครับเขาจะแทนด้วยตัว C แล้วก็ขวาหน้าก็คือ Light นะครับก็คือโดยมากจะเป็น LF แล้วก็ RF นะครับนั่นคือขวาหน้าแล้วก็จะไปขวาหลังนะครับขวาหลังก็จะเป็น Light Surround นะครับก็จะเป็น RS นะครับแล้วก็ Left Surround นะครับก็จะเป็น LH นะครับแล้วก็จะมีช่อง Subwoofer ที่เป็นช่องจุด1นะครับเมื่อกี้5ช่องเลยนะอันนั้นคือ5จุดหนึ่งคือช่องซับวูฟเฟอร์นะครับซึ่งจะเขาเรียกว่า low frequency low effect frequency นะครับก็คือ LEF นะครับก็คือจะเป็นช่องที่จริงๆก็คือในการบันทึกหนังของ sound engineer เนี่ยเขาจะบันทึกเสียงต่ำลึกโดยเฉพาะมาที่ช่องนี้นะครับช่องจุดหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่สเปคของระบบ 5.1 แท้ๆทั้ง Dolby Digital และ DTS เขากำหนดว่าอย่างนี้กำหนดว่าทุกช่องสัญญาณในห้าช่องนะไม่เกี่ยวช่องจุดหนึ่งทุกช่องสัญญาณในห้าช่องปล่อยความถี่ได้เต็มย่านที่มนุษย์ได้ยินความถี่ที่มนุษย์ได้ยินคือความถี่เริ่มกันตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง 20,000 เฮิรตซ์หรือ20กิโลเฮิรตซ์นะครับบางสเปคของพวกสินค้าจะเขียน20กิโลเฮิรตซ์บางสเปคก็จะเขียน 20,000 ก็คือเราจะได้ยินเสียงตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง 20,000 เฮิรตซ์และระบบ 5.1 กำหนดไว้ว่าทุกช่องสัญญาณคุณสามารถบันทึกเสียงได้เต็มย่านนะครับนั่นจึงทำให้ 5.1 แท้ๆเสียงมันถึงได้หนักถึงได้แน่นถึงได้เฟี้ยวถึงได้ฟ้าวกว่าตัวของที่เป็นสลาเทียมเพราะสลาเทียมมันกรองเอาความถี่ของคู่หน้าไปใช้นะครับถ้าไปช่างเสียงเบสเสียงอะไรเนี่ยมันไม่ได้ทำมาเฉพาะพอทำอย่างนั้นเราโยงกลับมาที่ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ของเราคือแอมป์กับลำโพงที่จะเอาเสียงไปส่งนะครับไอ้ภาคการทำงานดีโคเดอร์ทำนะครับทำหน้าที่ในการถอดรหัสสัญญาณเสร็จนะครับเขาจะต้องส่งสัญญาณนั้นผ่านไปยังตัวของวงจรเบสเมนเทนเมนต์เพื่อจะไปบริหารความถี่นะครับความถี่ต่ำด้วยนะครับเบสเมนเทนเมนต์นะครับความถี่เสียงเบสเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อโยมาที่ฮาร์ดแวร์ลำโพงหรือภาคแอมป์นะครับภาคขยายนะครับลำโพงตัวสำคัญคือลำโพงนี่แหละที่รองรับความถี่เสียงได้ตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง 20,000 เฮิรตซ์ไม่ใช่ลำโพงทุกตัวทำได้และโดยมากตอนนี้ผมว่าลำโพงแทบทุกตัวถ้าไม่ออกแบบกันจริงๆนะครับไม่ตัวใหญ่เบิ้มจริงนะครับทำไม่ได้ครับลำโพงที่ท่านเห็นถึงได้มีลำโพงราคาหลักล้านนั้นเกิดขึ้นนะครับเพื่อพยายามรองรับความถี่เสียงให้ได้เต็มย่านที่สุดนะครับแต่ลำโพงที่เราเห็นที่เราซื้อที่คนทั่วไปพอซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงเซตไลท์ลำโพงอันเล็กๆนะครับลำโพงวางหิ้งหรือลำโพงวางพื้นจะดอกจะแบบ2ทาง3ทาง4ทางอะไรก็แล้วแต่นะครับความถี่ที่เขารับได้นะ
โดยมากนะครับจะตั้งต้นอยู่ที่ประมาณเริ่มตั้งแต่40ขึ้นไปนะครับคือความถี่ยิ่งสูงนะครับยิ่งสูงนะครับลำโพงตัวเล็กก็ทำได้นะครับที่และทวิตเตอร์รถยนต์อะไรทั้งหลายเนี่ยที่เป็นความถี่สูงๆพวกนั้นทำได้เพราะว่าความถี่ยิ่งสูงลำโพงตัวเล็กให้เสียงได้แต่ยิ่งต่ำพอความถี่ต่ำอะไรยาวครับก็คือคลื่นมันมีความยาวเสียงกับความถี่ถูกไหมครับf lambda กับ f อะไรเนี่ยฟิสิกส์ความรู้ฟิสิกส์เก่าๆนะไม่ได้ไปฟื้นก็คือมีความยาวคลื่นนะครับยิ่งความถี่ต่ำความยาวคลื่นยิ่งยาวนะครับและตัวที่จะให้กำเนิดได้ดีเนี่ยต้องเป็นตู้ลำโพงขนาดใหญ่ๆนะครับเขาบอกถ้าผมเคยอ่านบทความนี่มันจะเป็นประมาณขนาด2เท่าหรือ4เท่าแล้วไม่รู้ของความยาวคลื่นด้วยซ้ำไปนะครับที่เขาใช้เสียงกันออกมาจุดสังเกตผมพูดจริงไหมลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับทำไมลำโพงซับวูฟเฟอร์ที่ดีๆที่รับเสียงต่ำได้ถึงต้องมีขนาดใหญ่นั่นแหละครับเพราะเราต้องการรองรับความถี่ต่ำให้ลงไปถึงต่ำถึง20เฮิรตซ์นะครับตอนนี้ลำโพงซับวูฟเฟอร์บางรุ่นนะครับลงไปถึง15เฮิรตซ์ซึ่งแต่จริงๆถ้าเขาเคยเทสกันมันเป็นการรับทางความรู้สึกนะครับแต่ไม่ใช่ทางหูแล้วนะถ้าต่ำกว่า20เฮิรตซ์นะเหมือนรับทางความรู้สึกเหมือนกับมีคลื่นมากระทบกับผิวหนังนะครับคนลูกชันอะไรประมาณนี้นะครับทีเล็กมานะครับนะประกวดทีเล็กหรือว่าความถี่มาโดนก็ไม่รู้นะครับอ่ะเนี่ยครับลำโพงที่จะรับได้เต็มย่านมันแทบไม่มีหรือถ้ามีก็ราคาแพงมากแล้วถ้ามีและรองรับได้เต็มเขาต้องตัวใหญ่ถูกไหมเพราะว่าความถี่ต่ำเราต้องทำใหญ่ๆถูกไหมเหมือนกับตัวของซับแล้วเราจะไปติดผนังโอ้โหท่านครับมันไม่ได้แน่นอนถูกไหมดังนั้นไอ้เจ้าวงจรเบสแมเนจเมนต์นี่แหละครับเบสแมเนจเมนต์เนี่ยครับมันจะมาช่วยให้เราทำอะไรนะเราซื้อเราหาเราติดตั้งกันได้ง่ายขึ้นโดยการทำอะไรครับที่ถ้าท่านเล่นอยู่ AVR ท่านจะเห็นว่าในฟังก์ชันหนึ่งของการเซตติ้งนะครับการตั้งค่านะครับเดี๋ยวนี้การตั้งค่าตัวของ AVR รุ่นใหม่ๆเขาจะมีตัวของไมค์ในการจูนเสียงให้แล้วก็เขาจะมีออโต้แคลิเบตนะครับนั่นก็คือการที่ว่าเขาใช้ตัวของโปรแกรมนะครับแล้วก็ตัวของไมค์มาจับเสียงแล้วก็ไปเซตค่าโดยอัตโนมัติให้กับท่านนะครับแต่ทุกอย่างครับถ้าอัตโนมัติมันไม่ดีที่สุดถ้าจะดีที่สุดเนี่ยต้องแมนนวลครับต้องแมนนวลต้องตั้งค่าเองนะครับแต่จะตั้งค่าเองเกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงเซอร์ราวด์เนี่ยต้องมีเครื่องมือวัดนะครับผมยังไม่ได้ตั้งค่าเองนะครับเพราะว่าถ้าจะเอากันจริงจังต้องมีเครื่องมือวัดและผมก็ไม่มีเครื่องมือวัดก็คงต้องเอาให้คนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขามาปรับมาจูนให้นะครับอ่ะนี่มันข้ามเรื่องของเราต่อทีนี้ถ้าเราต้องตั้งค่าด้วยเบสแมนนวลนะครับที่ผมถึงแมนนวลแล้วเราจะไปเจออะไรจะไปเจอที่เขาให้เลือกขนาดลำโพงนั่นแหละครับขนาดลำโพงก็จะลำโพงคู่หน้าของท่านเวลาเราเซ็ตเขาจะเป็นคู่นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครใช้ลำโพงซ้ายแบบหนึ่งลำโพงขวาแบบหนึ่งนะครับอันนั้นคือคุณจะเล่นอะไรเนี่ยคู่หน้าคุณเลือกนี่ใช้รีโมทเลือกนะครับไม่ต้องใช้ไวท์คอนโทรลนะครับผมอยากจะพูดประเด็นเรื่องไวท์คอนโทรลจังเลยคือหน้าคุณเลือกสิลำโพงของคุณเป็นแบบตั้งพื้นไหมเป็นแบบเขาเรียกอะไรถ้าในนั้นก็จะใช้คำว่าลาบมั้งมุงตั้งพื้นนี่คือลาบนะครับลำโพงวางหิ้งก็คือมิดนะครับก็คือตัวของมีเดียมนะครับลำโพงวางหิ้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีเดียมนะครับแล้วก็ลำโพงสมอลก็คือลำโพงแบบซัตเทอร์ไลท์ทั้งหลายนะครับที่ความถี่ต่ำก็จะอยู่ไปประมาณ60-70ขึ้นไปอะไรประมาณนี้การที่เราไปเลือกลำโพงขนาดนั้นอ่ะตัวของวงจรก็จะเป็นการคล้ายๆกับตัดนะครับบริหารความถี่ให้เราครับพอเซนเตอร์เหมือนกันเซนเตอร์เราผมถามว่าใครเอาลำโพง Full HD ไปเป็นเซนเตอร์บ้างไม่ใช่ Full HD เป็น Full Length ไปเป็นเซนเตอร์บ้างก็ไม่มีก็เป็นลำโพงวางแนวนอนซึ่งก็มีรองรับความถี่ได้แค่บางความถี่เท่านั้นนะครับจะพอขึ้นไปกู้หลังก็เหมือนกันนะครับยิ่งกู้หลังเนี่ยขอทำความเข้าใจหน่อยนะครับบางคน เล่นเซอร์ราวแล้วเข้าใจผิดว่าระบบเสียงเซอร์ราวเนี่ยตัวเซอร์ราวต้องดังตลอดมันไม่ดังตลอดนะครับมันดังตามการโพสต์โปรดักชันมานะครับการบันทึกเสียงของตัวซาวด์อินจิเนียร์แล้วก็ตัวผู้กำกับนะครับเขาต้องการให้มันดังมันก็ดังนะครับต้องดูเรื่องของฉากข้างหน้านะครับคนพูดกันจะให้ฟูฟูฟูโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวของฉากเนี่ยคงไม่ได้ไม่ใช่นะครับเนี่ยครับ
ตัวของวงจรเบสเมนเมนต์เนี่ยมันจะมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วที่มันลึกไปกว่านั้นนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเราจ้างผู้เชี่ยวชาญมานะครับ AVR นะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เข้าไปเลือกจุดตัดความถี่ของแต่ละช่องสัญญาณได้นะครับก็คือความถี่เสียงที่บอกว่ามนุษย์ได้ยินมันเริ่มตั้งแต่20จนถึง 20,000 เฮิรตซ์ทีนี้ไอ้ลำโพงที่เราซื้อมาถ้าท่านดูสเปคเขาก็จะบอกว่าลำโพงที่รองรับความถี่ตั้งแต่สมมติว่า45เฮิรตซ์ขึ้นไปทีนี้ไอ้20ถึง45ความถี่20ถึง45ที่เป็นช่วงก่อนถึงที่ลำโพงตัวนี้จะรับได้เนี่ยเราจะเอาไปไหนหรือรวมถึงนะครับไอ้45ที่พูดถึงเนี่ยมันตัดตรง45ได้จริงหรือมันอาจจะเกินไปหน่อยหรือสูงขึ้นไปหน่อยเป็นที่50เสียงมันถึงจะดีนะครับตรงนี้ในการจูนความถี่โดยการใช้เครื่องมือนะครับโดยผู้ที่จูนความถี่เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือวัดนะครับเขาก็จะก็เลยแล้วนะวัดค่าได้ว่าไอ้ลำโพงที่เราใช้เนี่ยมันตอบสนองความถี่ตรงไหนที่เป็นราบเรียบนะครับก็คือตัวเบสเมนเทนของรุ่นสูงๆเนี่ยเขาจะเลือกจุดตัดได้ระดับที่เป็นละเอียดนะครับก็คือว่าอ่ะสมมุติไล่ตั้งแต่20 30 40 50 60 70เขาไล่ไปอ่ะคือสเต็ปละ10นะครับสเต็ปละ10เฮิรตซ์ถ้าเป็นลำเป็นรุ่นที่แบบต่ำลงมาหน่อยก็อาจจะถ่างขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น20แล้วก็ไป40ไป80คือข้ามเป็นอันนี้เป็นช่วงละ20เนี่ยนะครับพอมันต่างกันอย่างนี้ความละเอียดความกลมกลืนนะครับหรือว่าความเขาเรียกอะไรทั้งยืดหยุ่นในการที่จะปรับแต่งเสียงเนี่ยมันก็จะต่างกันถูกไหมครับเพราะสมมติว่าไอ้ลำโพง45เฮิรตซ์ของท่านเนี่ยมันราบเรียบนะครับมันฟังดูดีนะครับกับชแนลอื่นๆกับลำโพงอื่นๆเนี่ยที่50เฮิรตซ์สมมุตินะครับความถี่ที่มันฟังกลมกลืนนะครับฟังดีนะครับกับชแนลอื่นกับลำโพงอื่นของท่านเนี่ยก็คือลำโพงท่านนะครับที่50แล้วถ้า AVR ของท่านเลือกได้ช่วงละ20ท่านก็ข้ามไปแล้วถูกไหมเพราะท่านเลือกถ้าไม่เลือกจุดตัดที่40ท่านก็ต้องไปเลือกจุดตัดที่60นะครับมันก็กลายเป็นว่าตัวของเขาก็เปล่งประสิทธิภาพนะครับใช้ประสิทธิภาพของเขาได้ไม่เต็มที่นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือความดีงามของตัว AVR นะครับที่เขาทำได้นะครับแต่อยากขอย้ำนะครับถ้าท่านจะซีเรียสบอกก่อนยิ่งรุ่นสูงๆนะครับยิ่งละเอียดนะครับนั่นนะถ้าท่านต้องการซีเรียสท่านต้องซื้อรุ่นสูงๆนะครับทีนี้รุ่นต่างๆก็จะห่างนั่นคือ AVR ทำได้ทีนี้ถามว่าพอเขาทำได้ยังไงครับเราก็เลือกได้สะดวกถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ AVR ต่างแล้วเดี๋ยวจะยาวแล้วตัวนี้มีไหมตัวนี้มีไหมวงจรเบสเป็นเน็ตเมนต์ผมว่ามีนะครับมีแต่ฟิกครับเขาไม่บอกครับในสเปคไม่บอกนะครับว่าตัวนี้แต่เป็นความถี่แต่ละช่วงสัญญาณตรงไหนอ้าวแล้วเราทำไงก็ซื้อผ่านเป็กนครก็จะแนะนำวิธีการต่อที่ดีที่สุดให้นะครับแล้วคนอื่นไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับก็ไม่บอกครับเฉพาะลูกค้าเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้ผมบอกได้เลยนะตัวนี้นะครับไม่บอกแต่มีนะครับไม่บอกว่าจุดแบ่งความถี่ของแต่ละช่องสัญญาณของเขาเนี่ยเขาตัดแบ่งความถี่ตรงไหนไว้นะครับแต่มีแน่นอนนะครับมีเพราะถ้าไม่มีนะครับตัวลำโพงที่เราเอามาใช้กับเขาเนี่ยรองรับตัวของพลังเสียงไม่ได้หรอกครับเจอหนังแบบอัดเบสโอโทนมาเนี่ยแย่เลยนะครับแล้วก็อ่อนนิดนึงเมื่อกี้ลืมพูดแล้วตัวนี้พอไอเบสเป็นเมนต์มันทำหน้าที่ในการตัดแบ่งความถี่เสร็จแล้วไอความถี่ที่โดนตัดทิ้งออกไปไหนความถี่ที่โดนตัดทิ้งออกไปไหนนะครับถ้าเราในตัวของระบบของเรานะครับมีตัวของซับวูฟเฟอร์นะครับมีตัวของซับวูฟเฟอร์ตัวซับวูฟเฟอร์นะครับเป็นที่รองรับอารมณ์ของเรานะครับทำไมเพราะว่าตัวเบสจากทุกช่องนะครับมันจะไปออกที่ตัวซับวูฟเฟอร์นะครับช่องซับวูฟเฟอร์นะครับนั่นต้องไม่ลืมนะครับเจอฉากไหนที่เป็นฉากแบบเสียงตึงตังแล้วตัวของหนังบันทึกแล้วบันทึกเสียงเบสมาเฉพาะให้กับช่องซับวูฟเฟอร์ด้วยอ้วกกับซับวูฟเฟอร์ท่านอ้วกครับบอกได้เลยว่าอ้วกนะครับนั่นแหละครับถึงได้เป็นที่มาของการที่ว่าถ้าเรายิ่งใช้ลำโพงที่รองรับกับ
ความถี่ได้ยิ่งต่ำเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งเป็นภาระให้กับตัวของซับวูฟเฟอร์น้อยเท่านั้นนะครับและก็นี่ก็คือความแตกต่างของเขานะครับว่าทำไมดีโคเดอร์ตัวนี้ถึงได้ราคาต่างจากตัว AVR มากนะครับถ้าซื้อเขานะครับต้องมาบริหารการต่อของเรานะครับมาบริหารการต่อการเลือกใช้ลำโพงของเรานะครับสำหรับตัวนี้ตามราคาของเขานะนะครับเพราะว่าเขาก็ราคาระดับราคาระดับหลักพันนะครับหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าซื้อจากผู้ขายโดยตรงก็คงหลักร้อยนะครับแต่ถ้าซื้อกับเป็นตะกอนหลักพันนะบอกก่อนนะครับแต่ท่านจะได้รับการแนะนำที่แน่นะครับถูกต้องนะครับมีปัญหาเปลี่ยนสินค้าภายใน15วันนะครับแล้วก็ตอบไม่เป็นอะไรถ้าในเวลาที่ร้านเปิดนะครับถามได้ตอบไวนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะถามลุงนะครับแล้วก็ตัวของ AVR ถ้าท่านต้องการที่เป็นแบบที่ว่าเล่นจริงจังมากขึ้นก็ต้องคงจะใช้ VR แต่ทุนของท่านก็จะต้องสูงขึ้นนะครับเพราะท่านต้องหาซื้อตัวของชุดลำโพงมาเล่นกับเขาต่างหากนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นกับตัวนี้ผมจัดชุดตัวของ X15 กับเขาเนี่ยบันเดิลกันหรือตัว F860 บันเดิลกันเนี่ยก็แค่หลักพันเราก็จะบันเดิลเสียงระบบ 5.1 ได้แล้วนะครับครับและนี่ก็คือความรู้ดีๆจากผมนะครับเอ็กนครนะครับรับชอบที่จะติดตามกันก็กด Subscribe กันไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วบอกว่าเห็นก่อนเนี่ยไอ้เลือกแบบเตือนทันทีอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อผมโพสต์คลิปใหม่จะได้เตือนไปยังท่านนะครับเรามารับรู้ตัวของคลิปดีๆความรู้ดีๆกันนะครับรวมถึงถ้าผมมีสินค้าอะไรที่มาแนะนำนะครับท่านจะได้มาดูนะครับเผื่อสนใจที่จะเป็นลูกค้ากันนะครับแล้วก็ฝากเพจแล้วก็เพจเป็นนครคนรักหนังชอบเล่นเครื่องเสียงทุกวันผมจะอัปเดตทั้งเรื่องของสินค้าทั้งเรื่องของบทความเกี่ยวกับตัวของวงการภาพและเสียงของเราลงถึงวงการหนังด้วยนะครับวันนี้คุณต้องรีบขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ